ามาค้นหากันกับวัตถุดิบมากมายเราจะเข้าไปหากันในชุมชนวิถีชีวิตคนชุมชนในที่สนใจเราจะเข้าไปเรียนรู้ตัวตนต้นตำราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต้นตำราค่ะแล้ววันนี้นะครับผมปัญญาพลวีระพิยานะครับหรือว่าเรียกว่าบูมก็ได้ครับดิฉันชนะชิดาจีรขจรรัศมีรถตู้ค่ะครับแล้ววันนี้นะครับรายการของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับวิถีชีวิตชาวบ้านกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ไปพบกับวัฒนธรรมที่น่าสนใจครับใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านสีลงตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะครับว่าแต่เราจะไปไงดีอ่ะไม่ยากไม่ยากไกลหรือเปล่าไกลหรือเปล่าเนี่ยเชื่อฉันฉันมีรถส่วนตัวอ่ะยังไงดีรถฉันใหญ่มากเราจะไปยังไงกันดีมี10ล้อด้วยกันโอ้โหวิธีการโบกค่ะอ่ะไปต้องโบกทางไปโบกรถกันเร็วไปเรามาค้นหากันกับวัตถุดิบมากมายเราจะเข้าไปหากันในชุมชนวิถีชีวิตคนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ยังค่ะพี่ยังนะคะจะเป็นคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกุฏิหลวงปู่ปานแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ยังสวัสดีครับครับผมชื่อบุญยังแสงศิลาครับชื่อเล่นชื่อยังครับเดี๋ยวให้พี่ยังเนี่ยจะพาไปดูกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงของชาวหมู่บ้านสีหลงนะคะก็คือการปล่อยปลากระพงขาวแล้วก็กุ้งกุลาดำค่ะทุกวันที่5ธันวาคมนะคะคือต้นตำราไล่ในกุ้งลำปลามากุ้งลำปลาลำครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ไข่แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ไข่ช่วยแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งละกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไข่ทำอาชีพจับปูสำเรามาค้นหากันกับวัตถุดิบมากมายเราจะเข้าไปหากันในชุมชนวิถีชีวิตคนชุมชนในที่สนใจเราจะเข้าไปเรียนรู้หากันในชุมชนวิถีชีวิตคนชุมชนในที่สนใจค่ะพี่ไข่บอกตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในช่วงของเมนูเด็ดค่ะโอ้โหถ้ามันเยอะมากเลยเนี่ยเป็นอะไรก็เมนูเด็ดไงเล่าเมนูเด็ดก็ต้องเด็ดนิดนึงขอเด็ดหน่อยว่าแต่แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับป้าดาแล้วนะครับสวัสดีค่ะป้าดาสวัสดีค่ะแล้ววิธีทำปูนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องเอากระดองปูออกก่อนนะคะเมื่อนำกระดองปูออกแล้วนะครับพริกแกงก่อนน้ำมันใส่กระทะน้ำมันใส่แล้วเรียบร้อยแล้วป้าใส่ให้เรียบร้อยแล้วใช้มีส่วนผสมเราจะดูได้ไงว่ามันสุกหรือไม่สุกครับป้าและอินเราผัดอีกหน่อยให้หอมโอ้สุดทีเดียวมากมายเราจะเข้าไปหากันในชุมชนปูฉี่ปูสดค่ะโอ้มันตำแล้วมันรู้สึกหนืดขึ้นนอกพอใส่น้ำตาลจะมีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานโรยให้ทั่วๆครับปกติมันน้อยไปสั้นขึ้นบ้างขึ้นบ้านพังบ้านเริ่มบ่นบ้านพังเลยทีเดียวว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูส้มตำปูแสมค่ะทั้ง3เมนูแล้วแต่หน้าด่านมากเลยไปก่อนดี